เป็นอนุสรณ์ในวาระครบรอบร้อยปีชาตการนายปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสสมถาวสุจริตกุลได้นำชีวประวัติของท่านมาถ่ายทอดเป็นซิมโฟนี4กระบวนดังนี้กระบวนที่1ชัยชนะแห่งโศกนาฏกรรมเริ่มด้วยมาร์ชแห่ศพแสดงถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตแล้วย้อนไปสู่จินตนภาพแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งสำเร็จผลสมความมุ่งหมายเป็นชัยชนะขั้นสูงสุดที่ยืนยงเป็นอมตะเหนือความตาย In honor of Thailand's great statesman Prithi Phanom Yom Som Thao Sajuritakun has composed this symphony whose four movements illustrate aspects of Dr. Prithi's life The first movement Tragedy and Triumph begins with a funeral march and continues with a passionate and fiery theme that represents Dr. Prithi's immortal ideas of freedom and democracy
้